สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพูดถึงซีซอลสเปย์นะคะใช้ในการสร้างเท็กเจอร์ให้กับทรงผมต่างๆของเรานะคะการฉีดก็ฉีดหลังจากผมหมาดๆจนเกือบแห้งก็ได้นะคะฉีดให้ทั่วๆคร่าวๆนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ไดความร้อนกลางๆนะคะและแรงลมก็ไม่ต้องแรงมากนะคะแรงเบาๆพอนะคะแล้วก็ใช้มือในการขยุ่มเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป่าเบาๆทั่วๆค่ะการเป่านะคะก็พยายามเอามือแทรกตามร่องผมนะคะเพื่อให้ผมเกิดการพองตัวง่ายขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้มือในการจัดเซตติ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะเช็คในจุดที่ไม่ค่อยเรียบร้อยให้ดูพอดีนะคะขอบคุณค่ะ